สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะแล้วว่ามื้อนี้ก็สิพาเขาป่าเนาะพี่น้องจ้ะเขาป่ามาหาเก็บผักเสียนฝรั่งจ้ะแต่ว่ามาเห็นอันดอกบลูเบลส์เนาะค่ะเพิ่นเกิดอยู่ที่หลายหลายพี่น้องเพิ่นกำลังบานแต่ว่าผักเสียนฝรั่งเพิ่นก็สิเกิดอยู่น้ำอันนี้แน่ปะปนกันไปอยู่นี่ล่ะค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งก่อนจังสิไปเก็บเด้อค่ะเด้อผักอันนี้ก็กินได้คือกันเด้อพี่น้องแต่บ่ได้รู้จักซื้อเพิ่นดอกค่ะแต่เห็นอันเห็นเพิ่นเก็บไปกินก็เลยชิมน้ำเพิ่นแล้วค่ะพี่น้องจ้ะแซ่บอยู่แซ่บคือกันแต่ว่าเอาไปใส่เอาไปลวกกินกับลาบกับหยังแซ่บคือกันจ้ะพี่น้องเนี่ยเกิดอยู่ปนกับดอกใหม่นะผักเสียนก็ได ออกอบวดจ้ะออกอบวดแล้วนี่มันเก็บเอาจ้ะพี่น้องจ้ะดอกมันอบกำลังอบจ้ะพี่น้องกำลังแสบกันนี่นะอวบผักหน่อยเลยเบิ่งหยอดเพิ่นอวบอวบนี่เองค่ะพี่น้องจะมาอวบแทะอวบได้อวบดีแทะโอ้ยมาหยอดอวบแท้จ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งนี่แล้วครับพี่น้องการดอกการใบนะคะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนๆว่าท่านในหูผู้ปันหูแล้วกับว่าเป็นยังแล้วค่ะผ่านไปนี่อีกจ้ะพี่น้องคุณน่ะแม่นเมิดได้จ้ะคุณน่ะแม่นเมิดเลยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บเอาเนาะค่ะเ
งามงามเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็พักกินได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ก็หญ้าตีนตุ๊กแกนะคะตีนตุ๊กแกนี่เพิ่นสิออกรสชาติขมๆ นิดๆเนาะค่ะเนาะคือผักเขาเอิ้นอีหยังว่าผักบ้านเฮาผักไอ้ผักไส้ผักมะระขี้นกน่ะแม่ค่ะพี่น้องรสชาติแบบนั้นเลยจ้ะเนี่ยค่ะต้นเพิ่นก็สิเป็นเลี่ยมๆแบบนี้เนาะใบลักษณะนี้แต่เพิ่นออกรสชาติขมแต่บ่ขมหลายเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิเก็บออกจักหน่อยขมนิดๆขมกำลังดีกินเอาไปลวกกินกับป่นกับแก้วกับลาบแซ่บเด้อพี่น้องช่วงนี้เพิ่นกำลังสิอ่อนๆกำลังกินพอดีเลยเนี่ยค่ะเพิ่นเกิดอยู่น้ำกันกับอันผักผักเสียนฝรั่งเนาะค่ะผักเสียนฝรั่งหรือกาลิกมัสตาร์ดเนาะค่ะเนาะถ้าเพิ่นเป็นภาษาปากีสถานก็ได้กาลิกมัสตาร์ดเพิ่นเอิ้นเนี่ยค่ะอวบเลยนี่มื้อนี้อวบกินได้คือกันนะพี่น้องมื้อนี้เฮาสิเอาผักเสียนฝรั่งที่ว่าตีนตุ๊กแกเมื่อกี้นี่ที่ไทยเบิ่งเนาะค่ะเนาะวันนี้ที่ร้านให้ชักนะลมเย็นจ้ะนี่ก็เป็นอีกพักเนื่องที่กินได้เนาะค่ะถ้าเป็นภาษาไทยก็สิเอิ้นว่าพักลิ้นปีถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สิเป็นซอทริสโตรว่าซั่นว่าอาจสิออกเสียงบ่ถูกเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่นี่โดนอยู่แต่ว่าเสียงภาษาอังกฤษกับยังอันสนิกฟิตๆอยู่คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องอยากปากแห้งเด้อเดี๋ยวเก็บออกจักหน่อยจ้ะพี่น้องเอาไปลวกไว้ใส่อ้อมก็แซ่บเด้พักกินได้ค่ะมีประโยชน์หลายอย่างเดี๋ยวสิไปหาว่าเอาซูฟังเด้อพี่น้องว่าเพิ่นมีประโยชน์อีหยังแน่เนี่ยค่ะอันนี้ก็ออกรสชาติขมนิดๆคือกันเด้อพี่น้องเป็นยาขมเป็นหญ้าเนาะค่ะเนาะบ่ได้ขมแห้งค่ะขมนิดเดียวนี่ดอกเพิ่นก็สิเป็นลักษณะนี่อันนี้ก็เป็นผักกินได้เนาะค่ะเฮาก็สิเก็บออกจักหน่อยใส่กันไปอันนี้เพิ่นอยู่ปนกันกับอันม้าหมวยฝรั่งเนาะพี่น้องเนี่ยก็ได้คั่นๆได้เนี่ยถือบ่ได้ได้ตอดเฮาเก็บไปยังเนี่ยเอาสิเก็บเอาอันจุ่มนี่เราก็สิมื้อบ้านแล้วพี่น้องเพิ่นกําลังอวบมื้อนี้สิเว้ามากแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกินอันนั้นมากินปลามากินแล้วปลาเราคึกจะอยากเว้า กินปลาเราคึกอยากเว้า ให้เว้าจักหน่อยเด้อพี่น้องกะ นี่เก็บเอานี้เราก็สิกล้าปั่นนะพี่น้องจ้ะได้หลายเหรอเราสิเอาให้เบิ่งเด้อว่าได้หลายปานใดตอดซั่นเด้อไปอยู่มันแล้วจะหามตอดกันอย่าป้าพักกันนั่นเบิ่ดพี่น้องป้าพักกันมาหมุยฝรั่งอันนี้ก็ยอดอ้วนๆอวบๆกำลังดีแล้วก็ดอกไม้ป้าจ้ะพี่น้องนี่ก็
ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งนะคะว่าได้หลายปานใดเนาะเนี่ยเต็มกระตาเฮาเราจ้ะผักอันนี้ก็เอาผักอันนี้ก็ได้นะก็สิลาพี่ลาน้องไปกับอันเนี่ยค่ะป้าดอกไม้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องว่าสิพาไปใส่กับติดตามกันไปเนาะค่ะเนาะวันนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ